เนื้อฟูฟูนุ่มๆเลยค่ะดูบีบแล้วแบบเด้งมาสกุชชี่เลยนุ่มฟูมากค่ะสวัสดีค่ะพบกับใจดีในรายการไอแอมใจดีค่ะวันนี้เรามาทำชิฟฟ่อนมะพร้าวอ่อนกันค่ะเนื้อเค้กนะคะนุ่มฟูสุดๆเลยค่ะแล้วก็ตัวมะพร้าวอ่อนเลือกมะพร้าวที่แบบอ่อนกำลังดีเลยค่ะถ้าอยากจะรู้สูตรอัตราส่วนนะคะไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะจะดีจะใส่เป็นไข่ไก่ใช้เป็นไข่แดงนะคะแยกเอาไว้ลงมาทั้งหมดเลยแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะคนจนน้ำตาลทรายเขาละเอียดลงไปนิดนึงค่ะให้ละลายลงไปนิดนึงสักประมาณ20วิได้แล้วคราวนี้เราจะใส่เป็นของเหลวค่ะก็ได้แก่น้ำมันวันนี้ค่ะจะดีใช้เป็นน้ำมันลำข้าวแต่ว่าถ้าใครใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวเลยจะหอมมากนะคะหรือว่าน้ำมันดอกคาโนล่าน้ำอะไรได้หมดเลยยกเว้นน้ำมันปาล์มกับน้ำมันพืชที่เป็นถั่วเหลืองอันนั้นไม่แนะนำนะคะเพราะว่าเขาจะมีกลิ่นนะคะเดี๋ยวจะมีกลิ่นติดแบบหืนๆในขนมค่ะจะกลิ่นไม่หอมแล้วก็ตามด้วยน้ำมะพร้าวค่ะลองชิมก่อนนะเดี๋ยวน้ำมะพร้าวบางลูกจะเปรี้ยวค่ะเดี๋ยวขนมไม่อร่อยกะทิค่ะตัดรสให้มีความเค็มๆนิดนึงใส่เกลือลงไปด้วยแต่งกลิ่นค่ะของจะดีใช้เป็นกลิ่นวานิลาหรือว่าถ้าใครชอบเป็นกลิ่นแบบกลิ่นมะพร้าวกลิ่นอะไรก็ตามชอบนะคะส่วนผสมที่1ที่เราจะใส่ลงไปอะค่ะในเซตที่1ก็มีอีก2อย่างคือของแห้งมีแป้งเค้กค่ะแล้วก็ผงฟูร่อนใส่ลงไปได้เลยร่อนใส่ลงไปเสร็จแล้วค่ะนี่ก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะแต่ว่าขั้นตอนนี้ค่ะคนแค่พอเข้ากันพอนะคะอย่าให้เหนียวอย่าให้เป็นแบบไข่ขึ้นฟูนะคะจะเยอะเกินไปแล้วเดี๋ยวเค้กจะกลายเป็นเค้กเหนียวค่ะคนแค่พอเข้ากันแล้วใช้ได้เลยแค่ไม่พอเป็นเม็ดๆแล้วก็เข้ากันโอเคเนี่ยค่ะแค่พอเข้ากันเลยนิดเดียวเลยค่ะใช้ได้แล้วตัวนี้จะพักเอาไว้หรือว่าจะแรปเอาไว้เพื่อพักไว้ก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนที่2กันค่ะส่วนผสมที่2ค่ะจะเป็นส่วนของแมลงไข่ขาวค่ะใส่ไข่ขาวลงไปทั้งหมดเลยแล้วก็อันนี้เราจะใช้เครื่องตีกันนะคะเปิดเป็นสปีดออนก่อนแล้วก็ใส่น้ำตาลไปประมาณ1ใน3ค่ะเปิดเป็นสปีดกลางเลยแล้วก็ตีไปเรื่อยใส่แป้งข้าวโพดครึ่งนึงค่ะยิ้มออฟชาท่าครึ่งนึงต่อหมดได้เลยแป้งข้าวโพดที่เหลือน้ำตาลทรายค่ะครึ่งนึงน้ำตาลทรายส่วนสุดท้ายลองเปิดเช็คได้นะคะจะดีอยากได้เป็นจนตั้งยอดเกือบแข็งค่ะนี่ยังยอดอ่อนเกินไปอยู่ขออีกนิดนึงนะคะปิดแล้วลองเช็คดูอีกทีค่ะนี่อยากได้ตั้งยอดขนาดนี้ได้ละเกือบจะแข็งค่ะคราวนี้ค่ะลดมาเป็นสปีดอ่อนสุดเลยค่ะเบอร์1พอแล้วประมาณ20วินาทีเพื่อไล่ฟองอากาศค่ะเรียบร้อยไล่ฟองอากาศเรียบร้อยแล้วนี่ให้ดูว่าจะดีต้องการนี่แหละความแข็งประมาณนี้คราวนี้เราจะกลับมาที่ส่วนผสมแรกกันค่ะที่เราพักเอาไว้แล้วก็ลองมาเช็คดูว่าแป้งของเราเนี่ยค่ะมีเม็ดๆมีไปๆไหมลองคนดูของจะดีเรียบร้อยไม่มีค่ะจะนำตัวเมลแรงที่เราตีได้เนี่ยค่ะแบ่ง3ส่วนนะคะใส่ทีละ1ส่วนก็ใช้เป็นวิธีโฟลว์ค่ะคนพับพอเริ่มเข้ากันก็ใส่อีกครึ่งหนึ่งก็โฟลว์เหมือนเดิมเลยพอเริ่มเข้ากันก็ใส่ส่วนผสมสุดท้ายลงไปที่เหลือทั้งหมดเลย
เป็นไข่ขาวทั้งหมดตัวเมอร์แรงเนี่ยค่ะจะทำให้ตัวชิฟฟ่อนเนี่ยแหละเขานุ่มเขาฟูค่ะแต่ว่าที่ทำให้ขนมเสียเนี่ยก็คือตัวเมอร์แรงเนี่ยแหละถ้าเราตีน้อยเกินไปอะค่ะตั้งเป็นยอดอ่อนเกินไปเนี่ยค่ะเค้กเขาจะฟูแล้วเขาก็เหี่ยวค่ะที่เราทำแล้วทำไมเค้กชิฟฟ่อนเราเหี่ยวลงมาเพราะว่าตัวไข่เนี่ยค่ะโครงสร้างเขาไม่แข็งแรงหรือว่าถ้าเราตีเยอะเกินไปจนไข่แข็งเกินไปแล้วพอคนเนี่ยค่ะเขาก็บางทีจะแยกชั้นแล้วก็พอเราอบออกมาเนี่ยทำไมถึงเป็นไปข้างๆแยกชั้นกันก็เพราะว่าไข่ขาวเนี่ยแหละถ้าคนไม่ดีก็จะแยกชั้นด้วยนะคนให้เข้ากันค่ะใช้เป็นตะล่อมเดี๋ยวจะดีเอาเข้าพิมพ์ค่ะตอนนี้ได้แล้วเข้ากันเนียนกริบเลยเดี๋ยวไปเทใส่พิมพ์กันค่ะคราวนี้ก็ใส่ถาดเข้าอบกันค่ะจะดีใช้ถาดเป็น10คูณ10นะคะคราวนี้ค่ะจะดีจะไล่ฟองอากาศนิดนึงค่ะลองดูตรงหน้าเขานะว่าฟองอากาศเขาจะแตกนี่ฟองอากาศแตกประมาณ2ทีค่ะแล้วก็จะตกแต่งหน้าด้วยมะพร้าวอ่อนค่ะของตัวน้ำมะพร้าวเนี่ยแหละพอเฉาะออกมาปุ๊บก็จะเหลือเป็นมะพร้าวอ่อนจะได้ใส่ไปเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวเอาเข้าเตาอบกันค่ะจะดีอบที่ไฟ175องศานะคะเป็นไฟบนแล้วก็ไฟล่างเลยค่ะส่วนเวลาเนี่ยค่ะแล้วแต่ว่าใครทำเป็นชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ค่ะของจะดีอันเนี้ยอยู่ที่25-30นาทีค่ะลองเช็คสุกดูนะคะเดี๋ยวสุกออกมาอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันดีกว่าว่าชิฟฟ่อนมะพร้าวอ่อนหน้าตาออกมาจะน่าทานขนาดไหนค่ะมะพร้าวอ่อนมากสุกเรียบร้อยแล้วค่ะออกมาฟูๆอย่างนี้เลยของจะดีอยู่ที่25นาทีค่ะแล้วก็อุ้ยนุ่มมากฟูมากเบามากเพื่อนี่เขาล่อนมากเลยนะดูสิเนี่ยไม่ติดกระดาษล่อนฟูฟูมากโอเคด้านกันครับเอากระดาษออกค่ะนี่มาดูเนื้อข้างหลังกันนะเนื้อสวยไม่ติดกระดาษเลยปึ๊บจะทานร้อนก็ได้นะคะหรือว่าจะพักให้เย็นแล้วก็ทานก็ได้ค่ะดูสิเนื้อดึง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 เนื้อฟูฟูนุ่มๆเลยค่ะดูบีบแล้วแบบเด้งมาสกุตชี่เลยนุ่มฟูมากค่ะลองทำกันดูนะคะสูตรนี้ไม่ยากแล้วก็ส่วนผสมก็ไม่ยากเลยค่ะแล้วก็เมนูต่อไปนะคะจะเป็นเมนูไหนก็ลองมาลุ้นกันค่ะวันนี้จะดีไปแล้วค่ะขอตัวไปทานชิฟฟ่อนก่อนค่ะบายค่ะ